ครับผมก่อนอื่นคงต้องขอสวัสดีนะครับทางท่านผู้กำกับการนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะครับที่ยังอยู่กันต่อในช่วงบ่ายนะครับจริงๆในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเด็นนะครับที่อาจจะทำให้พวกเรามีความเข้าใจนะครับในโครงการมากยิ่งขึ้นนะครับว่า2โครงการนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งสปอนเซอร์หลักก็คือสำนักโลจิสติกนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับว่าเราทำอะไรกันนะครับแล้วผลมันเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับท่านอาจจะมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับในระยะถัดไปนะครับคงต้องบอกว่าเวลาทำงานกับพวกเรานี่นะครับเป็นการทำงานที่ต้องได้ผลประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเป็นประเด็นในมุมนี้นะครับและในส่วนของทางนักเรียนนักศึกษานะครับก็คงต้องบอกว่าพวกเราจะได้เรียนรู้นะครับว่าเวลาเราเอามุมมองนะครับทางด้านการจัดการโซ่ประทานและโลจิสติกนะครับเอาเข้าไปประยุกต์ใช้นะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำในรูปแบบอย่างไรได้บ้างนะครับโดยวันนี้นะครับในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการพูดถึง2โครงการนะครับโครงการแรกนะครับจะเป็นโครงการที่ผมจะเป็นคนพูดนะครับก็เราเรียกโครงการกันสั้นๆง่ายๆว่าโครงการเบนช์มาร์กิ้งนะครับจริงๆชื่อเต็มมันยาวพอสมควรครับการพัฒนาการจัดการโลจิสติกนะครับสินค้าอุตสาหกรรมนะครับในเขตพื้นที่ชายแดนเขาว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างถ้าเกิดเป็นภาคเหนือเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเชียงรายเท่านั้นไม่ใช่นะมันหมายถึงอะไรครับสินค้าของเรามันโฟลว์ผ่านไปทางพื้นที่ชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในปีนี้นะครับจริงๆมันทำในระยะที่4แล้วครับปีนี้ก็มี3พื้นที่นะครับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่ามีพื้นที่ไหนบ้างไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนเท่านั้นนะครับเอาอย่างภาคเหนือเราเนี้ยธุรกิจที่จะไปออกทางเชียงรายใช่ไหมครับอู้เยอะแยะเลยทางลำพูนก็มีทางเชียงใหม่ก็มีแล้วทางตัวเชียงรายเองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะครับถ้าเรามาดูนะครับนี่เป็นจริงๆโครงการเดี๋ยวผมเรียนให้ทราบนะครับดำเนินการมาหลายๆปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี56เลยนะครับ56 57 58 59ท่านดูจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีหลายๆอุตสาหกรรมมากนะครับในทีมของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปีนี้เราก็มีทีมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเราด้วยนะครับปีที่แล้วเราเป็นทีมของมหาวิทยาลัยนเรศวรมันแล้วแต่ว่าพื้นที่นะครับเป็นอย่างไรที่ผ่านมานะครับเราทำมาหมดแล้วครับในเขตพื้นที่ Special Economic Zones หรือว่า Border Economic Zone ที่เป็นขอบของประเทศนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกับอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของสินค้าเกษตรอาหารสัตว์ผลไม้แปรรูปนะครับยานยนต์นะครับหรือว่าเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมดำเนินการมาหลายๆอุตสาหกรรมแล้วนะครับหลักๆคืออะไรครับเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าอุตสาหกรรมครับพวกเราคงจะได้ยินคำว่า AEC ตอนนี้เบาลงไปเยอะแต่มันแอคทีฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่จะกระทบกับพวกเราในห้องนี้เยอะที่สุดเนี่ยคืออะไรครับคือคำพูดหนึ่งคำพูดจริงมันมีหลายประเด็นหนึ่งคำพูดที่กระทบพวกเราเยอะที่สุดก็คืออะไรครับฐานการผลิตเดียวกันแล้วก็ตลาดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องมามองแล้วครับว่าเวลาพวกเราผลิตสินค้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรอ material บางอย่างที่มาจากกลุ่มประเทศพื้นบ้านไหมถ้ามันมาแล้วมันทำให้เราสามารถผลิตได้ดีและถูกมากกว่าเดิมก็ต้องใช้ในทำนองเดียวกันนะครับปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นมีโอกาสจะเป็นตลาดของพวกเราด้วยไหมถ้าเป็นก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญนะครับของคำว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนจึงสำคัญด้วยเหตุนี้แหละนะครับโครงการนี้นะครับจึงตั้งใจจะพัฒนาเรื่องของโซ่ประทานสินค้าชายแดนต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายครับเครือข่ายโซ่ประทานเพราะฉะนั้นในประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องเกิดขึ้นในโครงการนี้ก็คือเรื่องของ MOU นะครับหรือว่า Memorandum of
agreement นะครับ of understand ขอโทษก็คือข้อตกลงกันบางอย่างซึ่งหลายๆข้อตกลงที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นข้อตกลงในแง่ของการให้ความร่วมมือนะครับทางธุรกิจหลายๆข้อตกลงนะครับเป็นความข้อตกลงที่จะเกี่ยวข้องกับการขยายตลาดครับบางทีจะเป็นเราอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของ distribution channel ก็ได้ครับบริษัทท่านอาจจะยิ่งใหญ่พอตัวแล้วนะครับท่านอาจจะคิดว่าท่านอยากที่จะเขาเรียกอะไรครับ go inter นะครับแต่เอา inter แบบใกล้ๆก่อนเนี่ยนะครับท่านพร้อมจะไปหรือยังการที่ไปด้วยตัวลำพังตัวเราเองโดยที่ไม่มีเครือข่ายก็ไม่ได้โครงการนี้ก็ใส่ใจเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เข้าร่วมนะครับหรือว่าองค์กรที่ได้เข้าร่วมแบบไม่จริงจังเท่าไหร่มารับฟังอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องได้ความรู้นะครับได้มุมมองอย่างเมื่อเช้านะครับผมเชื่อว่าพวกเราในห้องนี้นะครับก็คงจะได้มุมมองนะครับจากทางท่านรองปลัดนะครับได้มุมมองจากทางคุณนพพรนะครับซึ่งสองท่านนี้เป็นคนที่ให้มุมมองได้อย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะมีเดียมไซส์กับสมอลไซส์เนี่ยต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างในอนาคตสำหรับพวกเรานะครับหลายๆคนที่ยังเป็นคนที่ต้องพัฒนาความรู้นักเรียนนักศึกษานักศึกษาต้องคิดล่ะครับว่าในอนาคตนะครับประเด็นอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมองประโยชน์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวสารประกอบการเองนะครับสามารถปรับปรุงระบบโลจิสติกของตัวองค์กรเองสามารถที่จะนะครับได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงธุรกิจนี้ครับแล้วก็ภาครัฐเองนะครับหน่วยงานราชการเองก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับบุคลากรขององค์กรเองนะครับก็จะเป็นบุคลากรที่ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมคำว่า 4.0 นะครับที่บอกว่ามาจากทางฝั่งเยอรมันเนี่ยนะครับถ้าเราไปคุยกับทางยุโรปอาจจะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายๆครั้งเขาก็อาจจะไม่พูดเรื่อง 4.0 แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดแน่นอนก็คือเรื่องอะไรครับ Internet of Things เรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องของการบูรณาการกันในห่วงโซ่ประทานเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็ต้องมาคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับปกติเวลาทำเนี่ยนะครับในกรอบของปีนี้เนี่ยตอนแรกเราตั้งใจจะทำแค่2แห่งนะครับโดยเราต้องเข้าไปโฟกัสดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำกับพื้นที่เศรษฐกิจอันไหนดีนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่อันที่1ก่อนปัจจุบันนี้นโยบายภาครัฐส่งเสริมที่ไหนก็ต้องมองด้วยนะว่าเขตพื้นที่ไหนนะครับอุตสาหกรรมอะไรที่ส่งเสริมในพื้นที่เหล่านั้นนะครับมีความน่าสนใจในการลงทุนจริงไหมแนวโน้มการค้าการลงการค้าชายแดนเป็นอย่างไรแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นไหมนะครับมันมีโอกาสนะครับในการสร้างเศรษฐกิจมากน้อยเพียงไรรวมถึงในพื้นที่เหล่านั้นมีศักยภาพหรือเปล่าเราเรียกว่าศักยภาพในเชิงพื้นที่ไม่ว่าเป็นศักยภาพในเชิงวัตถุดิบศักยภาพในเชิงการตลาดหรือศักยภาพในเชิงการผลิตครับอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับก็คือโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจครับเกิดฝั่งตรงข้ามเราข้ามไปปุ๊บไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลยโอกาสเชื่อมโยงก็จะน้อยก็ต้องมองเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเวลาทำโครงการก็อยากจะให้สำเร็จนะครับซึ่งสรุปแล้วไม่ทำสองแล้วครับทำสามครับก็จะมีเขตพื้นที่เชียงรายนะครับในปีนี้นะแล้วก็มีเขตพื้นที่หนองคายแล้วก็มีเขตพื้นที่สระแก้วเหมือนที่พวกเราเห็นภาพนะครับเมื่อเช้านะครับได้มีการมอบโล่นะครับที่ขอบคุณส่วนหนึ่งก็ขอบคุณที่ร่วมโครงการกันส่วนหนึ่งก็ชื่นชมนะครับการทำงานนะครับจากสามพื้นที่นี้นะครับจำนวน20รายจริงๆผู้สมัครเยอะกว่านี้เยอะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยข้อจำกัดนะครับด้วยกรอบเวลากรอบงบประมาณที่มีเนี่ยเราทำกับ20รายครับในเชียงรายในเขตพื้นที่ไม่อยากว่าเรียกจังหวัดนะครับของเชียงรายเป็นหลักหนองคายเป็นหลักและสระแก้วเป็นหลักยังไม่พอครับเราคงจะต้องคัดเลือกอีกว่าแล้วในเขตพื้นที่นั้นมันควรจะเป็นสินค้าอะไรดีหรืออุตสาหกรรมอะไรดีนะครับเพราะนั้นในเขตพื้นที่เชียงรายเองนะครับเราก็เห็นเป็นพวกอาหารสิ่งทออะไรเงี้ยก็มีก็เป็นไปได้นะครับแต่หลักๆ
ชัดๆก็เอียงไปทางอ่างนะครับหนองคายก็เช่นกันนะครับรวมถึงสระแก้วเพราะในรอบนี้ท่านคงจะเห็นว่าจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้ก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกครับต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาจะพูดถึงการข้ามแดนใช่ไหมการไปขายอีกประเทศหนึ่งเนี่ยถามว่าโรงงานพวกเราซึ่งเก่งมากด้านการผลิตแต่จะไปขายเองบางทีต้องพึ่งพา LSP นะครับต้องพึ่งพาเขาในการที่จะขนให้เราใช่ไหมครับแล้วบาง LSP ก็จะมีช่องทางไม่ไว้เป็นกระบวนการข้ามแดนนะครับบริษัทผู้ขนส่งหลายๆบริษัทในปัจจุบันเท่าที่พวกเรารู้นะครับเราจะไม่เรียกบริษัทเหล่านั้นว่าผู้ให้บริการขนส่งนะครับเราต้องเรียกว่าเขาเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกเพราะว่าอะไรครับเริ่มมีการให้บริการเรื่องของคลังสินค้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมหลายๆบริษัทอย่างเช่นนิ่มซีเสงเนี่ยที่อยู่ภาคเหนือในหลายคนอาจจะคุ้นหน่อยเดี๋ยวนี้เริ่มจะเป็น LSP Solution แล้วครับดูระบบ Management ด้านคลังให้ด้วยวางแผนการขนส่งให้ด้วยแล้วยังไม่พอครับเวลาจะข้ามแดนบางทีท่านจะต้องพูดถึงการนำเข้าส่งออกขั้นตอนและพิธีการต่างๆบริษัท LSP เหล่านั้นบางทีก็ทำเองได้เลยบางทีก็ยังมีเครือข่ายที่เป็นพาร์ทเนอร์กันทำให้สินค้าพวกเรานั้นน่ะข้ามแดนได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการข้ามของวัตถุดิบหรือสินค้าเสร็จรูปนะครับเสร็จแล้วอย่างที่พูดให้ฟังนะครับว่าเราพูดถึงพื้นที่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจังหวัดเดียวอย่างโครงการปีนี้นะครับในเขตพื้นที่เชียงรายก็มีผู้ประกอบการจากเชียงใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นในฝั่งทางเชียงรายเชียงใหม่นะครับก็จะมีนิ่มซีเสงครัวดอยตุงนะครับกาแฟวาวีนะครับพึ่งน้อยเบเกอรี่นะครับเอเชียเกษตรรุ่งวิไลนะครับสมุนไพรไกลพาเบนฟู้ดแล้วก็ G&E ฟู้ดนะครับนี่คือตัวแทนของกลุ่มบริษัททางฝั่งภาคเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็มีนิ่มซี่เสงนะครับที่เป็นผู้ให้บริการนะครับด้านการขนส่งทำนองเดียวกันนะครับทางหนองคายนะครับในทางหนองคายเองนะครับก็จะมีขอนแก่นอุดรธานีและมหาสารคามด้วยมีบริษัทวอศรีประเสริฐครับบริษัทวอศรีประเสริฐเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์นะครับมี KSS Food นะครับมีโออิชิฟู้ดนะครับอุดรธานีโอท็อปนะครับขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสรดุสิตอินเตอร์ไลซ์แกนสิริแล้วก็โคตรเฮงผมพูดชื่อมาเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดท่านยังไม่คุ้นเคยไม่ค่อยรู้จักโปรดักต์แวะเยี่ยมเลยครับขอบเนี่ยนะครับเรายังมีตัวแทนทั้งฝั่งอีสานก็มานะครับฝั่งภาคเหนือก็มาแวะเยี่ยมชมเลยสินค้าหลายๆอย่างเขาไม่เอากลับครับกินตรงนี้เลยชิมกันตรงนี้เลยนะครับท่านจะรู้ว่าโปรดักต์เป็นอย่างไรนะครับทั้งสระแก้วนะครับมีอยู่4บริษัทนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดโชครัตนาการขนส่งนี่ก็เป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีบริษัท KS Agro นะครับGrow Up Food แล้วก็สุดท้ายคือห้างหุ้นส่วนจำกัด Moles Herbal นะครับนี่คือตัวแทน20โครงการของปีนี้นะครับที่เข้าร่วมโครงการเวลาเรามองภาพของโครงการเนี่ยนะครับเมื่อเช้านะครับต้องขอบคุณทางท่านรองปลัดนะครับที่ท่านได้เปลยว่าเรามีกรอบในการคิดนะครับทั้ง20บริษัทเนี่ยเราเข้าไปวินิจฉัยครับว่าบริษัทเหล่านั้นนะครับปัจจุบันนี้มีการดำเนินการอย่างไรจุดไหนทำได้ดีจุดไหนยังต้องการการปรับปรุงในการวินิจฉัยนะครับเราก็เอาเครื่องมือหลายๆเครื่องมือครับเครื่องมือหนึ่งที่เราเข้าไปก็คือ ILPI ก่อน Industrial Logistics นะครับ Indicator นะครับอยู่ข้างหลังนะครับบูธที่เราพูดถึงเขียนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับท่านลองไปประเมินได้เราก็เอา LPI เหล่านั้นนะครับLogistics Performance Index ตรงนั้นน่ะเข้าไปประเมินดูเลยว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเราเนี่ยประเด็นทางด้านโลจิสติกประเด็นไหนที่ทำได้ดีแล้วประเด็นไหนที่ยังเหมือนจะมีข้อบกพร่องอยู่เหมือนที่จะน่าพัฒนาอยู่น่าสนใจนะครับปัจจุบันดาต้าเบสเรามีมากกว่า 1,600 แล้วก็แบ่งเป็นพูดตรงๆคือเป็นอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้20กว่าประเภทเลยครับของท่านเนี่ยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงประเมินได้เลย
อุตสาหกรรมอาหารนี่ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดมี300กว่าโรงเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้เลยครับว่าดีไม่ดีอย่างไรข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับท่านจะรู้แล้วครับว่าจุดไหนน่าปรับปรุงเดี๋ยวอาจารย์ศักดิ์เกษมจะมาโชว์ตัวอย่างให้ดูเลยหลังจากเซสชั่นของผมอีกอันนึงที่เราไปจับในกรอบของการคิดนะครับก็คือเราไปวิเคราะห์ทางด้านการจัดการอุปทานครับเราเรียกว่าเป็นซัพพลายแมเนจเมนต์เราจะมองว่าวัตถุดิบที่เข้าสู่องค์กรของท่านเนี่ยปัจจุบันมันโอเคแล้วหรือยังมี 2-3 บริษัทในโครงการคราวนี้นะครับพวกเรารู้ไหมครับปัจจุบันบริษัทเหล่านี้เนี่ยวัตถุดิบไม่พอครับต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบในอดีตก็พึ่งพาจากในประเทศเรานี่แหละครับแล้วมันไม่พอตอนหลังถึงแม้จะพอบางทีก็แพงตอนนี้หลายๆบริษัทนะครับนำเข้าวัตถุดิบจากพม่าจากลาวเรียบร้อยแล้วเพื่อจะทำให้กระบวนการของผลิตของตัวเองเนี่ยนะดีและถูกให้ได้นี่คือมุมมองทางด้านซัพพลายแมเนจเมนต์มุมมองที่2เราเรียกว่าโอเปอเรชั่นแมเนจเมนต์ครับก็คือมุมมองทางด้านการบริหารจัดการในตัวองค์กรเององค์กรท่านทำงานทางด้านบริหารจัดการตัวองค์กรท่านเองได้ดีเพียงใช่ไหมฮะเนี่ยท่านได้จัดการคลังท่านดีไหมท่านได้จัดการระบบการผลิตท่านดีไหมนะครับถัดมาเป็นการจัดการในเรื่องของอุปสงค์ครับ demand management หลายหลายครั้งความต้องการลูกค้าต้องการอย่างไรในโครงการเรานะครับมีเคสนะครับที่ผลิตน้ำพริกขายไปทำ business matching matching ไป matching มาพบว่าลูกค้าเสนอมาว่าทำน้ำพริกเฝอได้ไหมคือเอาไปใส่ปุ๊บกลายเป็นเฝอนึกออกไหมฮะเฝอของลาวที่อร่อยอร่อยเนี่ยในโครงการนี้กลับมาทำได้เลยนะครับทำได้เลยแล้วก็เอาไปทดลองได้เลยมีส้มตำด้วยใช่ไหมครับมีส้มตำแบบคลุกด้วยนี่คือตัวอย่างดีมานมันมีทั้งในแง่ของ requirement กับทั้งในแง่ของเชิงตัวเลขก็ต้องไปดูเรื่อง demand management แล้วสุดท้ายนี่แหละครับคือคำว่า connectivities นี่แหละครับคือคำว่า internet of thing ในยุคอนาคตแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือปัจจุบันนี้เราได้ประสานสอดคล้องกับตัวเราเองในองค์กรและซัพพลายเออร์เราและลูกค้าเราได้ดีเพียงไรเรียกว่า supply chain integration and collaboration 4 มุมนี้ครับที่เราเข้าไปมองว่าองค์กรแต่องค์กรควรจะต้องพัฒนาอย่างไรเสร็จแล้วสรุปออกมาครับว่ามีเคสนะครับที่จะทำทางด้าน supply management เนี่ย3กรณีทางด้าน operation 7ทางด้าน demand management 6นะครับแล้วก็ supply chain collaboration 4กรณีศึกษานะครับเข้าไปดำเนินการเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับจริงๆทั้ง20อะครับอยู่ในเล่มนะครับที่แจกทุกท่านในวันนี้นะครับเล่มสรุปโครงการทุกท่านเปิดดูได้รวมกับมีบอร์ดนะครับบอร์ดแสดงผลงานสรุปนะครับแบบสั้นๆง่ายๆบริษัทละ1บอร์ดให้ทุกท่านเห็นภาพก็คล้ายๆอย่างนี้แหละครับนิ่มซีเสงนะครับนิ่มซีเสงดำเนินกิจกรรมด้าน supply management อย่างไร operation management อย่างไร demand รวมถึง supply integration collaboration อย่างไรนิ่มซีเสงคิดครับทำงานร่วมมือกับลูกค้าตัวเองมากขึ้นบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดนิ่มเสงรู้ว่าลูกค้าตัวเองจะมีปริมาณขนสักเท่าไหร่จะขนไปไหนขนเมื่อไหร่นิ่มเสงบอกเลยว่าฉันจะได้เตรียมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วผลจากการเตรียมนิ่มเสงเตรียมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเป็นฟีดแบ็กคือส่วนลดกลับคืนไปยังใครก็ตามที่แชร์อินโฟเมชันกับนิ่มเสงใช่ไหมฮะวินวินใช่ไหมนิ่มเสงก็โอเปเรตอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงก็จะแชร์ลิงผลประโยชน์คืนพวกเราก็จะได้ผลประโยชน์นั้นคืนคือค่าขนส่งเราก็จะถูกลงด้วยรวมถึงหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นได้นิ่มซีเสงมีการฮุกอัพนะครับกับผู้ให้บริการมีมุมมองในการฮุกอัพกับผู้ให้บริการโลจิสติกอื่นๆที่อยู่ในโครงการไม่จำเป็นว่าจะต้องขนเองหมดนะครับรวมถึงผู้ให้บริการคนอื่นๆในโครงการก็มีมุมมองนะครับว่าจากในอดีตเคยขนเองหมดมาทำการวิเคราะห์ครับระหว่างขนเองอีกหน่อยถ้าเกิดดีมานด์มากขึ้นเอาพึ่งน้อยมาประกบก็ได้ครับพึ่งน้อยก็มีมุมมองจะไปที่พม่าละขนเองก็อาจจะเต็มลำรถแล้วป่ะปัจจุบันนี้ลำรถของพึ่งน้อยเต็มเปี่ยมแล้วครับไม่สามารถรับออเดอร์เอ็กซ์ตร้าได้
แต่ถ้าเกิดมี LHP มาช่วยเขาก็มีโอกาสเปิดโจทย์ใหม่ได้ทันทีและไม่ต้องลงทุนลดขนของตัวเองเทสตลาดได้ด้วยนี่คือตัวอย่าง collaboration การแชร์ลิงก์ information ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับจะต้อง1จริงใจกันและกันจริงใจกับเราข้อมูลของท่านไม่ได้เปิดเผยเลยอย่างมากก็คือเปิดเผยในเชิงแพ็คทีสเฉยๆนะครับว่าเราทำอะไรดีๆอันนี้คือสิ่งที่กรมสนับสนุนพวกเรามาเยอะแยะไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่แพ็คทีสดีๆจะได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างวันนี้นะครับหน้าที่ผมก็คือแชร์ลิงหน้าที่ผมคือเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็จะเป็นโมเดเรเตอร์เชิญสัก 3-4 บริษัทที่เป็นตัวแทนมาเล่าให้ฟังมาแชร์ลิงให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นการทำ business matching นะครับอย่างที่บอกนอกเหนือจากการไปปรับปรุงนะครับตัวบริษัทเองนะครับการกำหนดแผนในการเชื่อมโยงในการข้ามไปที่เรียกว่าเป็นการปรับปรุงโซ่ประทานได้โลจิสติกของการค้าชายแดนเนี่ยบอร์เดอร์เนี่ยนะฮะยังมีการพูดถึง MOU นี่คือจำนวนที่เกิดขึ้นในการที่เราทำที่ต่างประเทศจริงๆเราทำ7ครั้งครับเราทำในประเทศ3ครั้งเพื่อการเตรียมการครับเรามีโปรโตคอลคล้ายๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวแชร์ลิงง่ายๆสั้นๆให้ฟังตอนที่เราแมทชิ่งในประเทศนี่นะครับเราเชิญตัวแทนของต่างประเทศครับก็คือเราเรียกว่าเอเจนต์เราเชิญตัวแทนของกัมพูชาครับเราเชิญตัวแทนของฝั่งพม่าเราเชิญตัวแทนของฝั่งลาวมาประชุมกับเราเพื่อรับฟังรีควายเมนต์ของนักธุรกิจฝั่งไทยก่อนเช่นอยากจะทำอะไรอ่ะนักธุรกิจฝั่งไทยอยากทำอะไรอ่ะนักธุรกิจฝั่งไทยบางคนบอกว่าอยากจะได้ตลาดเพิ่มบางคนบอกว่าอยากจะไปเปิด distribution channel ในสินค้าตัวเองเอเจนต์เหล่านั้นก็จะรับข้อมูลนะครับแล้วจะกลับไปทำงานครับไปหาคนที่คิดว่าสนใจไปสกรีนขั้นต้นแล้วถึงทำ business matching เราไปทำที่ต่างประเทศกันอยู่4ครั้งนะครับทำที่กัมพูชานะครับทำที่เมืองหลวงเลยนะครับทำที่เวียงจันทร์ทำที่ท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ห้วยสายจำนวนที่ท่านเห็น41 63นั่นคือจำนวน MOU ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทนะครับก็ MOU จริงๆจังๆอย่างน้อย MOU ก็เห็น intention แล้วว่ามีมุมไหนบ้างที่น่าจะร่วมธุรกิจกันได้ปัจจุบันในหลายธุรกิจเกิดการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วครับออเดอร์เกิดแล้วครับบางธุรกิจส่งตัวอย่างสินค้าให้กันและกันทดสอบคุณภาพแล้วบางธุรกิจนะครับเอาสินค้าไปเข้าสู่การกระบวนการขออย.ของประเทศลาวแล้วครับของประเทศกัมพูชาแล้วครับเพราะสินค้าอาหารหลายๆอย่างถ้าเราตั้งใจจะไปเปิดตลาดเนี่ยมันไม่ใช่เปิดแล้วเปิดเลยได้นะสินค้าที่มันมีเกี่ยวข้องกับการบริโภคเนี่ยหลายครั้งนะครับมันต้องได้รับการอนุญาตถึงแม้เราได้อย.ไทยเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปขออย.ของประเทศนั้นๆรวมถึงประเทศพม่าด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาต้องไปขออย.ประเทศนั้นๆแล้วจะมี MOU แปลกๆสีส้มสีเทาอะไรเงี้ยนะครับ11เนี่ยนั่นก็คือ MOU ระหว่างหอการค้าและหอการค้าเพราะเราหอการค้าทำงานอย่างเข้มแข็งช่วยเหลือเรานะครับหอการค้าเชียงรายก็ทำงานหนักหน่วงมากนะครับในการที่จะได้ business matching เข้ามาก็เซ็นร่วมกันแล้วก็หอการค้าทางฝั่งห้วยทรายบอกขอเซ็นกับศูนย์ความเป็นเลิศมช.หน่อยได้ไหมวันดีคืนดีไปอบรมให้ความรู้แก่หอการค้าทางฝั่งลาวหน่อยได้ไหมก็เลยเกิด MOU แบบพิเศษขึ้นมานะครับนอกเหนือจาก MOU ในเชิงของผู้ประกอบการนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างครับที่เราไปทำในทั้ง4พื้นที่นะครับเบ็ดเสร็จสรุปแบบเร็วๆพบว่าถ้าเป็นโครงการทางด้านการลดต้นทุนนะครับเราก็ช่วยเซฟได้ประมาณสัก14ล้านตัวเลขจาก20บริษัทรวมกันนะครับถ้าเป็นในเชิงยอดขายนั่นก็คือยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจากการเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยบางบริษัทบางกิจกรรมที่ไปทำบางบริษัทไปทำเรื่องการปรับปรุงคลังอย่างเงี้ยครับก็อาจจะดีขึ้นสัก 30%บางบริษัทไปปรับปรุงเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานด้านการผลิตบางบริษัทไปปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านการพยากรณ์การผลิตเพราะว่าถ้าเกิดพยากรณ์แม่นเนี่ยนะครับท่านจะเตรียมทั้งกำลังการผลิตเตรียมทั้งวัตถุดิบได้อย่างเพียงพ
สิ่งเหล่านั้นนะครับส่งผลต่อ expected นะครับหรือว่าคาดการยอดขายตลอดทั้งปีเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเนี่ยเกือบร้อยล้านเลยนะนี่คือภาพที่ต้องบอกว่ากระทรวงแฮปปี้เพราะกระทรวงอยากจะช่วยพวกเราแต่สิ่งที่แฮปปี้กว่านั้นคืออะไรครับ best practice and lesson learned ภาษาไทยก็แปลง่ายๆก็คืออาจารย์อภิชาติและทีมงานทำงานร่วมกับ20บริษัทมีอะไรเด็ดๆเขียนเป็นเคล็ดลับแนะนำไว้หนังสือไว้ในหนังสือหน่อยสิแค่นั้นเองแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดบังชื่อบริษัทข้อมูลที่เอามาลงมันไม่ได้เป็นความลับมันเป็นเหมือนแพ็กทิสดีๆอ่ะผมไม่เคยคัดเลือกซัพพลายเออร์เลยผมก็เลยทำการคัดเลือกโดยเกณฑ์ผมคร่าวๆก็อย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่ท่านถือว่าท่านได้ทำบุญละใช่ไหมฮะเราช่วยองค์กรเราช่วยท่านท่านก็แชร์ลิงกันหน่อยก็ต้องทำเป็นหนังสือ best practice นี้ออกมาเมื่อเช้าทางสำนักโลจิสติกแจกเต็มไปหมดจนจะหมดแล้วครับแล้วถ้าเกิดหมดแล้วท่านไม่ทันนะมีเล่มอื่นอีกเยอะเลยนะท่านไปบอร์ดแรกสุดข้างหลังเขาบอร์ดแรกจะมี QR code ให้ท่านยิงดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟล์เพราะฉะนั้นวันหลังนะครับปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่อะไรครับไปไหนก็พกแท็บเล็ตใช่ไหมผมก็พกแท็บเล็ตแล้วครับไม่พกอย่างอื่นละเอาหนังสือใส่นี่ได้เป็นพันเล่มท่านลองจินตนาการที่ท่านเอา best practice พกติดตัวพันเล่มไม่ไหวละพกอย่างนี้ดีกว่าปัจจุบันผมก็แทบจะไม่เก็บที่เป็น hard copy แล้วครับผมก็ไปยิง QR code ดาวน์โหลด PDF ไฟล์ไว้ใช่ไหมนึกได้ว่าอ๋อมันอยู่ในเคสนั้นเปิดดูก็เปิดทันทีเลยมาแคปหน้าจอส่งไลน์ให้เพื่อนยังได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเกิดท่านคิดว่า hard copy มันหมดละเรากำลังจะเขียน best practice กันตอนนี้เริ่มเขียนแล้วครับคิดว่าเล่มนี้เดือนหน้าน่าจะเสร็จเป็นเล่มที่สรุปการดำเนินการของโครงการนี้นะครับคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเสร็จละนะครับก็คงจะต้องผ่านกระบวนการบรรณาธิการรีวิวอย่างช้าสิ้นปีนะครับคงได้โหลดกันละนะครับเพราะฉะนั้นตามไปที่ QR code นั่นแหละครับท่านจะได้โหลดได้เรื่อยๆนะครับหรือว่ามาที่ QR code ของศูนย์ความเป็นเลิศก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับที่ได้ดำเนินการนะครับในส่วนตัวผมเองซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยก็ต้องขออาศัยเวลานี้ขอบคุณทีมงานนะครับไม่ว่าเป็นทีมงานจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทีมงานทางด้านของอาจารย์สุภิสิทธิ์เองนะครับที่เป็นที่ปรึกษานะครับทางอิสระนะครับชื่อเยอะแยะเลยครับขออนุญาตไม่กล่าวนามถึงนะครับแต่คงต้องบอกตรงๆว่าเราก็ทำในเชิงบูรณาการนะครับเราก็เป็นอินทิเกรชันเหมือนกันนะครับมช.ทำคนเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกครับแล้วก็ไม่คุ้มด้วยนะครับบินไปบินมาทุกปีนะครับเรามีการทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบปีที่แล้วก็ทำกับมอนเรศวรนะครับทำกับเทคโนพระนครเหนืออย่างเงี้ยนะครับทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นติดตามพวกเราไปนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะเข้าร่วมโครงการในปีถัดไปนะครับหรือว่าอยากจะได้ความรู้อื่นๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการเสวนานะครับเดี๋ยวจะมีท่านผู้ประกอบการนะครับมาพูดคุยนะครับให้ข้อมูลท่านเดี๋ยวมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันเราถามมาตอนนั้นนะครับขอบคุณครับ